คนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีโนซิสวันนี้พบกับจอมแจ๋มคนเดิมอีกแล้วเนาะวันนี้จอมแจ๋มจะมาแต่งหน้าเป็น แต่ย่าจากเรื่องโฮซิคิโนคุนิค่ะคอนแทคที่ใช้วันนี้เป็นชิมเมอร์ไวโอเลตนะคะแต่ว่าสีมันจะแบบถ้าโดนแสงมันก็จะแบบม่วงเห็นชัดนะคะแต่ว่าถ้าแบบอยู่ในที่มืดมันก็จะเห็นแบบเห็นเป็นสีดำหน่อยไม่ได้เห็นชัดมากมาเริ่มตัวแรกนะคะจอมแจ๋มจะใช้เป็นรองพื้นของฟินมี่กับเลฟลอนนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะเมมโบรีฟิตมีกับเลฟลอนนะคะฝาดำสองตัวนี้ผสมกันเพราะว่ามันแบบสีมันต่างกันเนาะวันนี้จะใช้มือลงนะคะเพราะว่าฟองน้ำหมดฟองน้ำตายแล้วฟองน้ำแบบหมดสภาพอะตอนนี้ก็เหลือแค่มืออย่างเดียวที่สามารถใช้ลงรองพื้นได้ในกล้องมันอาจจะดูขาวไปนะแต่ว่าในกระจกเนี่ยโอเคมันโอเคกับสีผิวเลยนะคะถ้าทาคออีกนิดหน่อยต่อมานะคะใช้เป็นลิปของซิวันนานะคะอันนี้จำใช้เป็นเบอร์02ค่ะนี่เบอร์02เนาะหลอกมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเป็นแบบนี้นะคะก็จะทาไปที่แก้มนะคะเป็นแป้งของคิวเคนนะคะเป็นตลับสีม่วงนะคะอันนี้จำแต่ใช้เบอร์ P2 นะคะทาแบบให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องแต่งแบบตัวไดยะใช่ไหมแล้วเราแบบคิ้วนางก็จะแบบมีความแบบสีขาวๆแบบสีเพชรไงเราก็จะใช้เป็นดินสอนะคะเป็นดินสอสีขาวเขาน่าจะไว้แบบขีดใต้ตาแบบนี้แหละแล้วก็จะมาแบบเขียนคิ้วเองเราก็จะได้คิ้วประมาณนี้แหละตอนทาแรกๆมันจะเหมือนคนแก่เลยนะอย่าเพิ่งตกใจกันจะใช้เป็นอายแชโดว์ตัวเดิมคนดีคนเดิมจีน่าแกรมนะคะเราจะทาเป็นสีขาวกันนะสีเบจตรงนี้ก่อนปัดแก้มของออทโบนะคะใช้เป็นสีชมพูตรงนี้กับตรงนี้นะคะทาไปหางตาก่อนนะคะจริงๆอ่ะแต่งคอสเพลย์มันก็ไม่พ้นการแต่งตาสีชมพูถ้าสมมติไม่ใช่แบบว่าสีตาของตัวละครนั้นจริงๆเพราะว่าแบบมันทำให้ตัวละครมันดูเบลเนาะแล้วแบบดูแบบใสๆอ่ะหัวตานะคะใช้เป็นสีแบบตรงนี้ค่ะมันจะมีความแบบเป็นชิมเมอร์หน่อยเนาะเป็นนิสสอตัวเดิมนะคะกรีดทำเป็นแบบอาร์เรนเนอร์สีขาวเราจะกรีดให้หางมันตกๆหน่อยนะคะมาสคาร่านะคะใช้เป็นอะไรคัลเลอร์มาสคาร่าสักอย่างไอ้สั่งจากจีนนะคะเป็นมาสคาร่าสีขาวแบบนี้สั่งได้นะคะเพจ Banana Cosplay Shop ค่ะเป็นร้านของตอมแจมเองนะเดี๋ยวใครสนใจนะคะทาหัวตาด้วยสีไดมอนด์นะคะอันนี้จะมีความแบบประกายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพูดไม่ถูกแบบม่วงๆขาวๆนะคะมันสวยดีนะแล้วก็ทาไปเขาเรียกอะไรหางคิ้วด้วยนะคะให้มีแบบความประกายนิดนึงปัดแก้มก็ใช้ตัวออโบนะคะเราจะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะเรามีอยู่แค่นี้แต่ไปที่สีชมพูนะคะอันนี้เป็นแปรงปัดแป้งนะแปรงปัดแก้มไม่รู้ไปไหนละทาไปค่ะโอ้ตายลืมเขาเรียกอะไรอ่ะลืมคอนทัวร์จมูกทุกคนกลับมาคนตัวจมูกใหม่โอเคค่ะอ
ช้เป็นตัวไดมอนด์เหมือนเดิมค่ะสีไดมอนด์แปะไปยังช่วงโหนกแก้มอะค่ะเหมือนเราทาไฮไลท์เนาะแต่เราจะใช้เป็นตัวนี้แทนมาจะออกแนวกากเพชรหน่อยค่ะเกลี่ยให้ทั่วช่วงโหนกแก้มนะคะแล้วก็แตะปลายจมูกด้วยแล้วก็ปากบนนะอันนี้ใช้เป็นลิปเมื่อกี้ที่ทาแก้มนะคะของซิวานา402นะคะทาไปจ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่วิกแป๊บนึงกับใส่ชุดนะคะชาวแวบเสร็จแล้วค่ะใส่วิกใส่ชุดก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละมันอาจจะดูแปลกๆไปเนาะเพราะว่าเรากรีดอะไรเนอร์สีขาวก็ถ้าเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็สามารถติไปได้ล่าเลยนะหรือจะชมก็ได้อยากได้ยินคำชมค่ะก็ถ้าอยากให้ทำคลิปก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็เมนไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจอมจันจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยมันก็สองสามคอมเมนต์น่าสนมากก็ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย